ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิว เหรียญเสือคาบดาบของแท้ๆนะครับของแท้นะครับเป็นเสือคาบดาบ2นะครับเป็นรายการเสือคาบดาบ2นะครับของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับนะฮะโอ้โหนะครับนะฮะนะครับวันนี้ก็รีวิวกันก่อนนะฮะ เสือคาบดาบนะครับเป็นเนื้อสัตตะรายการที่33นะครับเนื้อสัตตะต่อ9รอบไม่ตัดปีกนะครับและที่เด็ดกว่านั้นคือเลขยังเลข19นะครับโอ้โห9สุดยอดหนึ่งถึงความเป็น9เลยครับ9หน้า9หลังนี่ฮะอ่ะมาดูครับนี่ซุ้มข้างบนนะครับจะลงยาสีน้ำเงินนะครับขอบซุ้มก็สีน้ำเงินลงยาจีวรส้มนะครับเป็นเสือคาบดาบอย่างนี้นะครับนะฮะนะครับต่อ9รอบนี่ครับคือ9นี่นี่เลข9นี่จะเยอะนะครับนะวันนี้มารีวิวให้ก่อนนะฮะต่อ9 1 9 2 9 3 9 4 9 5อยู่ยันในห่วงนะครับนะฮะ6 7 8 9นะครับต่อ9รอบเขาเรียกว่า9รอบนะครับเลข9นี่รอบเลยนะฮะนี่นะครับนะฮะจะต่อ9รอบแบบนี้นะครับนะฮะโอ้โหราคาเสือ1เสือ2ไม่ต้องพูดถึงนะครับเสือ1ก็แพงเสือ2ก็แพงครับยิ่งเลขสวยๆนี่หลัก 3-4,000 เอาไม่อยู่นะครับบางรุ่นนะฮะเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะต่อ9รอบไม่ตัดปีกก็ผมเห็นไปอยู่ที่ 6,000 นะครับนะเสือ2นะครับนะเนื้อนวะไม่ตัดปีกต่อ9รอบเหมือนกันนะครับนะฮะติดรางวัลด้วยของผมเห็นของน้องนะครับไปที่ 6,600 นะฮะจบประมูลกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเสือนี่ก็หากันยากนะครับเพราะเขาเก็บกันหมดนะครับเขาไม่ค่อยจะออกกันนะครับนะฮะออกก็ออกราคาที่สูงนะครับใครที่มีเก็บด้านหลังนะครับเป็นเสือเดี่ยวด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับปกติของผมเคยมีอยู่นะฮะผมเคยมี2เหรียญนะฮะเคยมีอยู่2เหรียญไปหมดแล้วนะครับผมก็นะฮะดูหมายเลขโค้ดนะครับหมายเลขโค้ด19โอ้โหต่อ9รอบยังมีหมายเลขโค้ด19ถ้าเป็นหมายเลข9นะโอ้โหเหรียญนี้นะครับนะฮะหมายเลข9กับหมายเลข99นะครับถ้าเป็นหมายเลข9กับหมายเลข99นี่สุดยอดเลยนะครับนะดูความคมชัดของเหรียญนะครับนะครับเสือ1เสือ2ก็มีออกปอมมาแล้วครับให้ดูติ่งตรงนี้ด้วยนะครับที่ผมเคยรีวิวไปนะครับของปอมคลิปแรกๆเลยผมรีวิวนะครับนี่ติ่งตรงนี้นะครับนะติ่งตรงนี้ต้องมีนะครับแต่ของปอมก็ทำมามีติ่งเหมือนกันแต่ก่อนของปอมทำมาไม่มีติ่งตรงนี้นะครับปอมเกรดไม่เอเท่าไหร่มีเกรดเอนะครับปอมขึ้นมามีติ่งมีอะไรเหมือนกันหมดแต่ตรงเขียนว่าวัดห้วยด้วนนี่จะไม่นี่นะครับนะฮะตรงเขียนว่าวัดห้วยด้วนเนี่ยของปอมเขาจะเขียนไม่เหมือนแบบนี้นะครับนะครับอันนี้เหรียญแท้ๆกันนะครับก็ดูรายละเอียดกันนะครับนะครับเหรียญนี้ยังกิ๊บอยู่เลยนะฮะยังกิ๊บอยู่เลยนะครับเป็นเนื้อสัตตะนะครับแนะนำให้เลี่ยมกรอบพลาสติกนะครับจะได้คงความเป็นเนื้อพระไว้นะครับถ้าไปเลี่ยนอับกรอบแล้วไม่ดีโดนอากาศโดนอะไรนะครับนะฮะโดนคราบเหงื่อคราบอะไรก็ผิวพระอาจจะเสียนะครับโค้ดของเสือคาบดาบอยู่ตรงนี้นะครับโค้ดของเสือคาบดาบอยู่ตรงนี้นะครับเอ้กล้องผมไปไหนวะผมหากล้องผมก่อนนะฮะกล้องผมจะดูโค้ดให้นะครับอ่ะเจอละนะครับนะฮะเดี๋ยวผมซูมกล้องให้นะครับบางคนเสือคาบดาบก็ยังไม่ได้ดูนะครับนะโค้ดเดี๋ยวผมขอส่องดีกว่าโค้ดเป็นวอหอดอนะครับวอหอดอนะครับวงกลมด้านในคือวัดห้วยด้วนนะครับวัดห้วยด้วนนะครับเนื้อสัตตะนะครับจะตอกวอหอดอตรงนี้นะครับแล้วก็รันหมายเลขตรงนี้นะครับนะฮะเหรียญนี้แท้ๆกล่องก็ต้องเป็นกล่องสีนี้นะครับนะกล่องสีนี้เท่านั้นนะครับนะฮะเสือ2นะครับต้องเป็นกล่องสีนี้เท่านั้นนะครับถ้ากล่องไม่ใช่สีนี้นี่คือท่านโดนของเก๊แน่นอนนะครับนะเดี๋ยวนี้ปลอมเกรด A กันนะครับนะนี่ครับเสือคาบดาบเสือ2ต่อ9รอบไม่ตัดปีกหมายเลข19โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับเหรียญนี้เจ็บมากนะครับราคาก็น่าจะไหลไปไกลนะครับขนาดนวะยัง 6,000 กว่าแล้วนะครับนวะต่อ9รอบไม่ตัดปีกนะครับนะยังไปที่ 6,000 กว่านะครับเดี๋ยวเก็บภาพนิดนึงโอเคนะฮะ
คลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับนะรายละเอียดเหรียญก็คมชัดนะครับดูเสือคาบดาบตรงนี้นะครับนะเหรียญนี้ซีนถุงซีนเขาไปใส่กรอบมาก่อนแล้วผมก็ต้องมาใส่ถุงพลาสติกไว้ดีกว่านะครับนี่เป็นเสือคาบดาบสวยๆนะครับนะฮะตอก9รอบนะครับนี่ดูตรงติ่งตรงนี้นะครับต้องมีติ่งนะครับนะของปลอมรุ่นแรกๆจะไม่มีติ่งนะครับของปลอมแต่ของแท้นี่ต้องมีติ่งกันหมดแล้วมาปลอมเกรด A มีติ่งด้วยนะครับนะปลอมเกรด A มีติ่งแต่ต้องดูคำว่าวัดห้วยด้วนตรงนี้นะครับนะฮะตัวนี้ต้องให้ได้แบบนี้นะครับนะชี้จุดให้ดูด้วยนะเสือก็ต้องลายเสืออะไรต้องคมชัดเจนแบบนี้นะครับนะครับอำนาจโชคบารมีโอ้โหเหรียญเดียวจบเลยนะครับอำนาจโชคลาภบารมีนะครับเหรียญเดียวจบเลยนะฮะเหรียญเดียวจบเลยนะครับเสือนะฮะได้ไปเหรียญเดียวนี่ไม่ต้องเช่ารุ่นอื่นแล้วนะครับนะฮะทั้งได้อำนาจทั้งโชคลาภบารมีอยู่ในเหรียญเดียวนะครับนะฮะโอ้โหนะครับสุดยอดนะครับนะเสือคาบดาบ2ครับนะมารีวิวให้วันนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับนะฮะเดี๋ยวผมขอเก็บภาพทำปกก่อนนะครับนะฮะเลข19ด้วยโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกนะครับเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะไม่รีวิวเหรียญไหนอีกนะครับสวัสดีครับ